ครับระหว่าง3หน่วยงานหลักนะครับก็คือจริงๆแล้วมีโรงพยาบาลสันทรายโดยผู้อำนวยการนะครับแล้วก็มีทางนายอำเภอนะครับนำด้วยนายอำเภอก็ปลัดอำเภอแล้วก็มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็จะมีตัวผมเองในนามของที่การบดีซึ่งได้รับมอบหมายจากทางสภามหาวิทยาลัยคือท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนะครับทำไมเราใช้คำว่า Hospitech คำว่า Hospitech เนี่ยมาจากคำพูดของท่านรัฐมนตรีกระทรวงอว.นะครับที่ท่านมาวันก่อนท่านดร.อเนกเหล่าธรรมทัตนะครับถ้าเราจะใช้คำว่า Hospitel เนี่ยมันมีนิยามศัพท์นะมีคำศัพท์ที่นิยามไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเอกชนกับเอกชนแต่ของเราเนี่ยจะเป็นรัฐกับรัฐนะครับก็คือโรงพยาบาลสันทรายเนี่ยมาลงนาม MOU กับมหาลัยแม่โจ้แล้วเราก็เปิดเป็นเหมือนกับเป็นโรงพยาบาลสนามขยายนะครับแต่โรงพยาบาลสนามมันแยกหญิงแยกชายใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นโรงแรมนั่นแหละแต่เป็นโรงแรมที่ดูแลสุขภาพเราก็เลยใช้ภาษาไทยว่าเป็นศูนย์ฟื้นฟูนะครับและดูแลสุขภาพนะครับหรือสถาบันฟื้นฟูกันแล้วแต่จะใช้คำว่าศูนย์เป็นสถาบันกันแล้วแต่ว่าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า MJU Wellbeing Hospital นะครับซึ่งเราได้พัฒนาจากศูนย์อบรมนานาชาติซึ่งมีที่พักอยู่แล้วเราเคยเป็นที่พักอยู่แล้วนะครับเราก็มาพัฒนาปรับปรุงแล้วก็แบ่งโซนให้ชัดเจนโซนที่คนที่เรายังจะรับสีเขียวเรายังเน้นเป็นสีเขียวนะครับก็คือคนที่เขาติดเชื้อแต่ว่าไม่มีอาการอะไรต่างๆหนักหรือได้ผ่านการกันกรองจากทางโรงพยาบาลสันทรายมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะสกรีนคนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่เขาอาจจะเป็นเด็กแล้วก็อยู่กับพ่อกับแม่เขาเป็นครอบครัวว่าเป็นห้องแล้วก็เป็นห้องเหมือนกับโรงแรมครับเหมือนกับโฮสปิทอลนั่นแหละแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะเป็นรัฐของรัฐรัฐต่อรัฐนะครับโดยที่ทางโรงพยาบาลสันทรายก็จะดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องความผู้ป่วยนะครับโดยตอนนี้เราใช้CCTV พ่วงระหว่างศูนย์ที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับเชื่อมโยงไปที่นู่นดังนั้นหมอก็สามารถสังเกตอาการได้ทั้งสองที่นะครับเราพยายามที่จะเปิดแล้วก็ดำเนินการโดยต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสนามตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาต้องการจะอยู่เป็นครอบครัวนะครับไม่แยกหญิงแยกชายเพราะตอนนั้นเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับก็สามารถที่อยู่ตรงนี้ได้แต่ประเด็นหลักสำคัญตอนนี้ที่เราเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราก็จะมองเรื่องบุคลากรของมหาวิทยาลัยเราจะมองเรื่องตัวนักศึกษาหรือแพทย์นะครับที่อยู่ที่โรงพยาบาลสันทรายนะครับที่เขามาด่านหน้าตรงนี้เกิดก็มีปัญหาเรื่องของการติดเชื้ออะไรต่างๆเราก็สามารถดูแลจากตรงนี้ได้นะครับก็เน้นเรื่องของบุคลากรเน้นของตัวนักศึกษาแล้วบุคลากรการแพทย์ก่อนนะครับแต่ขึ้นอยู่กับทางโรงพยาบาลสันทรายว่าเขาจะสกรีนคนยังไงมานะครับที่จะต้องมาอยู่ตรงนี้แต่เขาสามารถอยู่ดูและดูแลเป็นครอบครัวได้ครับถ้าคนที่ต้องการจะเข้าไปอยู่ร่วมในที่ Hospitech จะมีค่าใช้จ่ายตอนนี้ทางโรงพยาบาลสันทรายเขาดูแลอยู่นะครับครับก็จะเป็นรัฐต่อรัฐก็คืองบประมาณจะมาจากของรัฐบาลอยู่ที่จะดูแลตรงนี้นะครับในช่วงแรกนะครับก็ต่อเนื่องตรงนี้แล้วก็ตัวที่สำคัญที่สุด คือโรงพยาบาลเนี่ยที่เราทำอยู่ตรงนี้งบประมาณมันใช้สูงเพราะว่าห้องทั้งหมด400กว่าเตียงเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้แอร์ใช้ลานต่างๆทั้งหมดนะครับเกิดกรณีที่จำนวนน้อยลงเหลือสัก50 60อะไรพวกนี้นะครับมันเปิดตรงนี้มันจะไม่คุ้มนะครับแล้วเราจะปิดตรงนี้แล้วเราก็จะมุ่งไปตรงนี้ในระยะแรกก่อนนะครับในระยะที่จะต้องต่อเนื่องจากการจะปิดสนามใหญ่แล้วก็ไปที่สนามเล็กแล้วในระยะต่อไปก็เราสมมุติว่าโควิดไม่มีเราก็สามารถที่จะพัฒนาเพราะว่าเราเปิดทางด้านคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งพยาบาลก็จะไปดูแลในศูนย์ตรงนี้ให้ดูแลบุคลากรนะผู้สูงอายุหรือดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนต่อไปในอนาคตข้างหน้าครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับหมดแล้วนะขอบคุณครับครับ